ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อที่ดิฉันคิดมานะคะว่าจะนำเสนอขอสไลด์เลยค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางทีมแคร์นะคะแล้วก็น้องแขกที่ติดต่อมาค่ะสไลด์ยังไม่มาค่ะหัวข้อที่คิดไว้นะคะก็คือวิกฤตจากรัฐธรรมนูญและสองแพร่งของยุทธศาสตร์ทางออกนะคะเรามาดูก่อนว่าสไลด์ต่อไปเลยค่ะหลายคนเนี่ยมองว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงคือหมายความว่าปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปกตินะคะโรคระบาดต่างประเทศก็มีนะคะหรือปัญหากระบวนการยุติธรรมที่ไหนก็มีดิฉันขอใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อชี้ให้เห็นว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันสัมพันธ์โยงใยกับรัฐธรรมนูญอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรามีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะคะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำวิกฤตที่เกิดจากโรคระบาดวิกฤตและโศกนาฏกรรมจากกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นตัวบอกว่าใครเข้ามาสู่อำนาจรัฐความสัมพันธ์ทางอำนาจของรัฐเป็นตัวบอกว่าใครใช้อำนาจใช้อำนาจเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเปล่านะคะดังนั้นรัฐธรรมนูญหรือโครงสร้างรัฐธรรมนูญที่เราดำรงอยู่ณบัดนี้เนี่ยสำหรับดิฉันมันคือการเปิดโอกาสให้นายทุนขุนศึกเข้ามาอาศัยอำนาจนะคะเพื่อใช้ส่วนเกินของระบบทุนเนี่ยนะคะระบบทุนที่ผูกขาดเนี่ยกอบโกยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราจะพบว่าอภิสิทธิชนเหล่านี้เนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดนะคะทำอะไรตามอำเภอใจทำอะไรก็ไม่ผิด เรามีคำพูดว่า rule of law นะคะของเราเนี่ยหลายคนบอกว่ามันคือ rule by law แต่ดิฉันคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยมันคือ rule of man นะคะ rule of man คือ man เป็นเจ้าของกฎหมายนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันเชื่อมโยงกับโครงสร้างอำนาจรัฐใครใช้อำนาจเพื่อใครและโครงสร้างอำนาจรัฐนี้เองมีความเชื่อมโยงกับวิกฤตของรัฐธรรมนูญนะคะสไลด์ต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันอยากชวนคุยนะคะก็คือคำถามโจทย์ที่มีก็คือว่าในการตามหารัฐธรรมนูญในฝันเนี่ยเขาเธอฉันจะช่วยกันได้อย่างไรดิฉันคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดเพราะเขาที่ผ่านมาเขาเป็นคนตามหารัฐธรรมนูญหรือร่างรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญในฝันของเราเลยนะคะเราต้องการเน้นว่าเขาก็ยังอยู่นะคะไม่ได้กีดกันเขาออกไปเสียทีเดียวแต่เธอและฉันต้องมีส่วนร่วมนั้นด้วยนะคะวิธีการที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะพูดถึง2หลักการนะคะก็คือ1นะคะเราพูดถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็คือ constitutional amendmentsหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญที่มีอยู่วันนี้เราจะแก้มาได้หรือไม่อย่างไรกับอันที่สองที่มันจะดูดรามาติกกว่านั้นเลยก็คือ constitutional replacement นะคะคือไม่เอาแล้วรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งฉบับนะคะถ้าเรามีสองกระบวนการนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะสไลด์ต่อไปค่ะในกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยดิฉันขอเน้นนะคะอันนี้ขอมีบทสนทนาไปยังกลุ่มเยาวชนและประชาชนปลดแอกตอนนี้แล้วก็ประชาชนทั่วไปว่าจำเป็นอย่างยิ่งถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำก่อนที่จะมีการยุบสภามิฉะนั้นนะคะถ้ายุบสภาไปแล้วเกิดรัฐบาลเขาบ้าจี้ขึ้นมานะคะยุบสภาตอนนี้สิ่งที่เราจะได้คืออะไรคะก็คือการเลือกตั้งใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดิมและระบบเลือกตั้งเดิมและอำนาจของสว.แบบเดิมนะคะดังนั้นมีแนวโน้มอย่างสูงมากที่เราจะได้นายกคนเดิมหรืออาจจะเป็นนายกคนใหม่แต่ถูกจัดตั้งมาเช่นเดิมนะคะดังนั้นประเด็นนี้ที่ฉันคิดว่าต้องชัดเจนนะคะส่วนเรื่องของการแก้นั้นเนี่ยดิฉันเสนอแก้2ประเด็นเป็นเบื้องต้นก่อนทำไมถึง2ประเด็นนี้เพราะหลังจากนี้ถ้าเรายุบสภาโอกาสที่เราจะได้นายกรัฐมนตรีใหม่สภาใหม่นะคะผู้บริหารใหม่ที่จะมาใช้อำนาจแทนประชาชนเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นชุดใหม่และ2ประเด็นนี้ดิฉันขอขีดเส้นใต้และตัวแดงนะคะว่าไม่จำเป็นต้องผ่านการทำประชามตินะคะไม่จำเป็นต้องผ่านการทำประชามติประเด็นแรกก็คือที่มาของนายกรัฐมนตรีนะคะคล้ายๆกับที่คุณยิ่งชีพกำหนดบอกเสนอเอาไว้ก็คือเราเขียนใหม่ว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและที่สำคัญนะคะมาจากคะแนนเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นนั่นคือเราไม่ต้องการให้อำนาจของสว.ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะมาเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะนี่คือประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองคือต้องแก้ไขระบบเลือกตั้งมิฉะนั้นระบบเลือกตั้งก็จะทำให้เรามีพรรคร่วมรัฐบาล18พรรคมีพรรคในสภา24พรรคมีพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะมีพรรคร่วมรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหารประเทศได้นะคะตัวระบบเลือกตั้งเนี่ยเร็วๆเนี่ยดิฉันคิดว่าอาจจะกลับไปใช้ตามรัฐธรรมนูญ2540นะคะแต่ระบบนั้นเนี่ยก็จะมีคนติงว่ามันเอื้อพรรคใหญ่เกินไปก็อาจจะตัดเขาเรียกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 5% ออกนะคะหรือจะลดตัดทิ้งไปเลยหรือจะลดให้เหลือ 1% 2% หรือ 3% ก็ได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าดีไปกว่านั้นนะคะสำหรับดิฉันแล้วระบบเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะยอมรับได้มากที่สุดเนี่ยคือระบบผสมของเยอรมันนะคะคือเอาคะแนนบัญชีรายชื่อและคะแนนส.ส.เขตมาคิดรวมกันนะคะแต่ทั้ง2ระบบดิฉันเน้นว่ามันจะเป็นระบบที่มีบัตรเลือกตั้ง2ใบนะคะอันนี้ก็คือถ้ายังคิดอะไรไม่ออกนะคะส่วนประเด็นเรื่องสว.ดิฉันก็เห็นด้วยซึ่งจริงๆแล้วสว.ชุดนี้เนี่ยเป็นสว.ที่มาตามบทเฉพาะการนะคะมาตรา269เราอาจจะมีวิธีเขียนหรือไม่นี้ต้องถามนักกฎหมายว่าจะเขียนว่าขอให้ข้อความในมาตรา269ไม่ถูกนำมาบังคับใช้นะคะสว.ก็จะไม่มีอำนาจนะคะหรือจริงๆถ้าเราคืออย่างที่บอกว่าถ้าเราแก้ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นสว.ชุดนี้ก็จะหมดอำนาจไปนะคะแล้วก็เขาก็อยู่แค่5ปีส่วนอยากจะแก้ไม่ให้มีสว.เลยในอนาคตนะคะหรือจะมังมีอยู่แต่แก้ที่มาสว.ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงได้นะคะอันนี้ก็คือเนื้อหาที่ฉันขอให้เสนอแก้โดยที่ทั้ง2ประเด็นนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่ต้องทำประชามตินะคะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้กระบวนการแก้ค่ะต่อเลยนะคะกระบวนการแก้คุณนิชชี่พูดไปแล้วสส2สส100คนนะคะซึ่งดิฉันก็คิดว่าตอนนี้ก็มีการคุยกันอยู่นะคะฝ่ายค้านเองมีมากกว่า100คนถ้าจะเสนอก็ได้ส่วนอีกประเด็นนึงก็คือประชาชน 50,000 คนที่ไอลอว์กำลังทำอยู่ประเด็นนี้ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่ารัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้มีกฎหมายรับรองการเสนอชื่อนะคะกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติการเสนอชื่อร่างกฎหมายโดยประชาชนเนี่ยเป็นร่างพระราชบัญญัติที่จัดทำขึ้นในปี2556นะคะซึ่งอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ2550ตรงนี้ดิฉันตั้งคำถามว่ามันมีความจริงใจของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ2560แค่ไหนในการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอเพราะไม่มีพระราชบัญญัติที่พลวัตตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อไปค่ะรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยเราก็ทราบอยู่ดีว่าเขาเรียกว่า counter majoritarian คือจุดที่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบในการแก้ไขก็คือสว.นะคะสว.1ใน3ซึ่งก็ประมาณ84คนแต่ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตสไลด์ต่อไปค่ะกดต่อไปนะคะว่า250หรือ1ใน3เนี่ยคือเท่าที่จำนวนสว.มีอยู่ในสภาถ้าเกิดมีสว.บางคนเกิดลาออกเกิดไม่อยู่แล้ว1ใน3นะคะจำนวน84คนนี้ก็จะลดลงด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเกิดสว.บางท่านเกิดพุทธิปัญญาบางประการนะคะไลด์ต่อไปค่ะนะคะเสียงในการเห็นชอบเนี่ยก็คือใช้ครึ่งหนึ่งของ2สภานะคะทั้งหมดก็คือ375อย่างที่เรียนว่าสว84คนและเราต้องการสส.อีกประมาณ80คนนะคะการแก้รัฐธรรมนูญนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะระยะเวลาที่จะใช้เนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าแต่ละวาระนะคะจะต้องเว้นช่องว่างประมาณ15วันนะคะดังนั้นจริงๆกระบวนการนี้สามารถทำให้เสร็จได้ภายในประมาณไม่เกิน2เดือนนะคะนั่นก็คือการแก้ที่มานายกรัฐมนตรีและแก้ระบบเลือกตั้งหรือหนึ่งสว.นะคะสไลด์ต่อไปค่ะแต่ถ้าสมมุตินะคะมันเกิดขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยดิฉันนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเราจะมีความสุขงอมในบรรยากาศทางการเมืองมากพอนะคะที่ใ
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาหรือไม่นะคะถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เราก็จะได้ฝ่ายบริหารที่มาภายใต้ระบบเลือกตั้งใหม่นะคะหรือเหลืออีก5นาทีหรือถ้าเราจะใช้วิธีแก้มาตรา256นะคะก็เป็นเรื่องของการปลดล็อกนะคะซึ่งการปลดล็อกเนี่ยก็จะทำให้สามารถแก้ประเด็นอื่นๆได้ต่อไปนะคะซึ่งที่ฉันเห็นว่าการปลดล็อกมาตรา265เนี่ยสามารถทำได้นะคะทั้งโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือในที่สุดแล้วปลดล็อกเพื่อตั้งสสรในอนาคตนะคะสไลด์ต่อไปค่ะการตั้งสสรในอนาคตอย่างที่ดิฉันเสนอตอนนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อเสนอใหม่นะคะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2534นะคะซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยนำมาสู่รัฐธรรมนูญ2140ก็คือแก้ไขรายมาตราไประยะหนึ่งนะคะจนครั้งที่6เนี่ยให้มีการตั้งสสรขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดบรรยากาศทางการเมืองที่สุกงอมอย่างที่บอกดิฉันไม่มีมโนภาพจินตนาภาพที่ชัดเจนจะบอกได้ว่าถึงจุดนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจอยู่ในขณะนี้จะยอมให้มีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดถึงจุดนั้นขึ้นมานะเราก็จะมี constitutional replacement นะคะสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้พอถึงจุดนั้นเนี่ยคำถามใหญ่มันอยู่ที่ว่าใครมีอำนาจทางการเมืองมากใครมีความชอบธรรมมากกว่านะคะอย่างไรก็ตามฉันก็ลองเสนอสภาร่างรัฐธรรมนูญถ้าเราต้องมีสสรนะคะนี่เป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นตุ๊กตาดิฉันคิดว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยคนจำนวนมากลองเสนอมา100คนนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปกับกลุ่มที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปดิฉันประมาณว่า80คนแน่นอนตัวเลขเหล่านี้เปลี่ยนแปลงได้80คนให้มาจากบัญชีรายชื่อนะคะแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มมา80รายชื่อดิฉันเสนอให้แต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นกลุ่มละ8คนกลุ่มละ10คนโทษทีค่ะแบ่งเป็น8กลุ่มนะคะแบ่งเป็น10กลุ่มหรือแบ่งเป็น16กลุ่มถ้า16กลุ่มก็คือกลุ่มละ5คนซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะเป็นตัวแทนอัตลักษณ์ของตัวเองนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาทำหน้าที่ยกร่าง20คนนะคะผู้ทรงคุณวุฒิจะแบ่งอีกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคลนะคะ10คนและอีกส่วนหนึ่งก็คือพรรคการเมืองนะคะพรรคการเมืองทำไมถึงต้องมีเพราะว่าอันนี้เป็นการผสมระหว่าง direct democracy ที่ประชาชนเลือกสสรโดยตรงกับตัวแทนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือพรรคการเมืองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งตัวสนับสนุนและตัวป่วนดังนั้นเราต้องเอาเขามาอยู่ในเกมนะคะพรรคการเมืองตอนนี้เนี่ยดิฉันไปดูแล้วว่าพรรคที่มีสสเกิน 2% นะคะจะมีอยู่7พรรคดังนั้นทุกพรรคที่เกิน 2% ไม่ว่าจะเกินมาเท่าไหร่เนี่ยคุณมีได้1โควต้าเท่านั้นนะคะไม่ว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์พลังประชาชนคุณมีได้1โควต้าตรงนี้จะมี7คนเกิน 2% ส่วนอีก3ที่นั่งเนี่ยมาจากพรรคที่ได้ไม่ถึง 2% แต่คุณต้องมารวมกันเมื่อรวมกันได้ 2% แล้วคุณมีสิทธิ์เสนอได้1นะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น10นะคะอันนี้คือตัวอย่างสสรค่ะสไลด์ต่อไปค่ะระยะเวลาขอต่อเลยนะคะดิฉันให้เวลาเลือกตั้งสสร2เดือนทำไมถึง2เดือนเพราะว่าอาจจะต้องมีการร่างกฎหมายหรือคำสั่งนะคะผ่านกกต.อะไรก็แล้วแต่ต่อไปเลยค่ะยกร่าง4เดือนทำไมยกร่างแค่4เดือนเพราะดิฉันเชื่อว่าต่อกว่าจะถึงเวลานั้นเนี่ยจะมีข้อเสนอมากมายในสังคมนะคะพร้อมที่จะเอานำมาใช้สไลด์ต่อไปค่ะรณรงค์ทำประชามติอีก2เดือนนะคะเพราะแน่นอนนะคะถ้าเกิดเรามีการแก้256เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องทำประชามติเมื่อได้รัฐธรรมนูญใหม่ก็อาจจะต้องทำประชามติอีกรอบสไลด์ต่อไปค่ะมีการต้องมีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยนะคะไม่อย่างนั้นจะเลือกตั้งใหม่ได้ยังไงนะคะอีก2เดือนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ10เดือนดังนั้นภายใต้กรอบนี้เราจะเลือกตั้งใหม่ภายในระยะเวลา1ปีนะคะอันนี้จะเป็นจังหวะเดียวกับการที่เรามีรัฐธรรมนูญ2550นะคะสไลด์ต่อไปค่ะดิฉันจะไปลดด่วนเลยนะคะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าระหว่างนี้ใครจะเป็นรัฐบาลเราจะแก้ไขปัญหาสุญญากาศทางการเมืองตรงนี้อย่างไรนะคะอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ดิฉันยังไม่มีทางออกค่ะเชิญสไลด์ต่อไปค่ะคำถามสำคัญคือเราจำเป็นต้องมีการทำประชามติไหมนะคะอย่างที่เรียนว่าถ้าแก้256รัฐธรรมนูญ
กำหนดให้ต้องทำประชามติต้องทำประชามติทั้งหลังไหมจริงๆแล้วจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็แล้วแต่เพราะว่ารัฐธรรมนูญจริงๆ2540ที่ประชาชนรักนักหนาไม่ได้มาจากการทำประชามตินะคะ50และ60ที่ประชาชนยี้มาจากการทำประชามตินะคะรัฐธรรมนูญในประเทศอิรักอียิปต์และรัสเซียต่างสถาปนารัฐธรรมนูญในการทำประชามติแต่ประเทศเหล่านั้นคือประเทศเผด็จการนะคะแต่ถ้าเรามองว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันขัดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องสถาปนาความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ2560อะไรก็ว่าไปนะคะดังนั้นการทำประชามติก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสไลด์ต่อไปค่ะดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คือจะประชามติหรือไม่ประชามติก็ตามแต่ที่จะต้องเกิดทำให้เกิดให้ได้เนี่ยคือ constitutional momentsนะคะคือห้วงเวลาของรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปจนถึงการมีรัฐธรรมนูญจะต้องมีการสนทนาโต้เถียงบันทึกถ้อยคำความคิดเห็นต่างๆเพื่อให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญเพื่อให้มันมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณของคนเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะนี่คือคำว่า constitutional moments นะคะต้องสร้างให้เกิดขึ้นสไลด์ต่อไปค่ะทีนี้ทางสองแพร่งทำไมดิฉันถึงตั้งชื่อว่านี่คือสองแพร่งนะคะสองแพร่งก็คือว่าถ้าเราใช้กลไกรัฐสภาเนี่ยจังหวะของการขับเคลื่อนดิฉันคิดว่าวิกฤตมันจะน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560ที่กำหนดไว้นะคะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้รัฐธรรมนูญในฝันแบบทันท่วงทีนะคะเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ามันเกิดปรากฏการสุกงอมมากพอนะคะความชอบธรรมรัฐบาลลดลงอย่างสิ้นเชิงเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสตั้งสสร.แต่แน่นอนว่าปัญหาที่สุดก็คือความล่าช้าและในจังหวะของการมีสสร.นั้นคำถามใหญ่คือใครทำหน้าที่รัฐบาลนะคะสไลด์ต่อไปค่ะจริงๆดิฉันหมดเวลาแล้วแต่เนื่องจากกลุ่มต่อไปจะพูดถึงการหาความฝันรัฐธรรมนูญนะคะที่ฉันขอสรุปสั้นๆเป็น5ข้อนะคะก็คือ 1. ต้องกำหนดขอบเขตของผู้ที่มีอำนาจนะคะ 2. จะต้องมีกลไกตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพนะคะ 3. ต้องส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรที่เป็นตัวแทนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองถ้าพรรคการเมืองอ่อนแอหมายความว่าความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนรัฐบาลก็จะอ่อนแอและรัฐบาลก็จะอ่อนแอด้วยนะคะประเด็นที่4คือรัฐธรรมนูญจะต้องจัดสรรทางออกให้กับปัญหาที่คาดไม่ถึงนะคะอย่างเช่นวิกฤตโรคระบาดวิกฤตเศรษฐกิจและประเด็นการสุดท้ายก็คือรัฐธรรมนูญจะต้องมีความชอบธรรมมีที่มาอย่างมีความชอบธรรมค่ะสไลด์สุดท้ายนะคะดิฉันคิดว่าสไลด์สุดท้ายค่ะนะคะสิ่งที่ฉันอยากฝากไว้ก็คือว่าแน่นอนต่อให้เป็นฝ่ายที่ต้องการรัฐธรรมนูญใหม่ในขณะนี้ก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดานะคะจอห์นรอสให้ความคิดไว้ว่ามันคือ overlapping consensus หมายความว่าการเหลื่อมซ้อนของความเห็นต่างคือคุณเห็นต่างได้แต่รักษาหลักการด้วยกันไว้เพื่อที่จะดำเนินต่อไปให้ได้รัฐธรรมนูญในฝันของเราขอบคุณมากค่ะ